Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ผมมาแทนอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมันนะครับซึ่งท่านเดินทางไปทำอุมเราะห์แล้วก็ท่านก็เป็นผู้รู้คนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้ความเมตตาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ท่านก็ขอดุอาให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะฮะและเราก็ต้องขอดุอาให้กับท่านเช่นเดียวกันนะครับให้ได้รับความปลอดภัยเพราะว่าผู้รู้อย่างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมันเนี่ยหายากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำพูดในการสอนนะครับการใช้ศัพท์ที่เหมาะสมในการสอนเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะให้ความละเอียดมากในเรื่องของการใช้ศัพท์ใช้คำคือท่านจะไม่ใช้แบบศัพท์แบบกำปั้นทุบดินก็คือพูดไปแบบโดยที่อย่างเช่นถ้าพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านจะใช้คำว่ามหากรุณาที่คุณอะไรของท่านเลยจะใช้เป็นราชาศัพท์ให้เหมาะสมกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะต่างจากบรรดาคณาจารย์คนอื่นที่ใช้ศัพท์แบบชาวบ้านนั่นคือความละเอียดนะครับของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมันพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องทางภาคใต้กำลังประสบกับพายุปลาบึกนะครับผมก็พวกเราขอดุอาให้กับพี่น้องของเราด้วยนะครับให้รอดพ้นจากวิกฤตนะครับหรือว่าภัยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบคือบาลาเนี่ยเรียกว่าแบบทดสอบไม่ใช่เรียกว่าการลงโทษนะฮะถ้าการลงโทษเนี่ยภาษาอาหรับจะเรียกว่าอาซาบหรือว่าไอกอบการลงโทษเนี่ยคืออาซาบอาซาบเนี่ยว่าการลงโทษในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่ลงโทษอัลเลาะห์จะไม่อาซาบจะไม่ลงโทษทำลายล้างแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะส่งบาลาบาลาก็คือหนึ่งในการลงโทษเช่นเดียวกันและมันก็ยังเป็นแบบทดสอบให้กับคนที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นด้วยพี่น้องสังเกตดูต่างกันตรงไหนฮะบาลากับอาซาบอาซาบเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษทำลายเฉพาะคนที่ปฏิเสธศรัทธาเฉพาะคนที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้าเป็นบาลาเนี่ยโดนหมดเลยทั้งคนดีและก็คนไม่ดีฉะนั้นยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในกุรอานเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ลงบาลาลงมาเนี่ยไม่ใช่ลงแค่คนปฏิเสธเท่านั้นไม่ใช่เจาะจงเฉพาะคนปฏิเสธเท่านั้นแต่นั่นหมายรวมไปถึงบรรดาคนดีด้วยถ้าว่าพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดมีชิริกใช่ไหมมีการทำชิริกมีการทำไสยศาสตร์มีการเล่นหมอดูมีการเล่นในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่อยู่ในสังคมมุสลิมนะถ้าอัลลอฮ์ลงบาลาในสังคมนั้นเนี่ยคนดีก็โดนไปด้วยฉะนั้นถ้าไม่อยากให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบาลาเนี่ยหรือว่าเป็นหนึ่งในการทดสอบหรือว่าเป็นหนึ่งในการลงโทษเนี่ยเราต้องขจัดสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโกรธไปก่อนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงจะไม่ลงบาลาฉะนั้นบาลาเนี่ยเป็นแบบทดสอบแล้วก็เป็นกึ่งการลงโทษเนี่ยเมื่อประสบกับเราแล้วหน้าที่ของเราคือพิจารณาและคิดไม่ใช่คิดไปในเรื่องอื่นนะครับคือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเราอย่างพายุปลาบึกเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งศรัทธามากขึ้นจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมเนี่ยศรัทธาน้อยลงและถึงขั้นปฏิเสธศรัทธาบางคนบอกว่าที่พายุเข้ามาทำลายพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ยเพราะสาวพรหมจรรย์ปากตะไคร้มุสลิมเราเชื่อมีมุสลิมเรานะครับเชื่อเรื่องนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตใน Facebook มีการแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อผิดๆนะครับที่เกิดพายุเพราะสิ่งนู้นที่เกิดพายุเพราะสิ่งนี้พี่น้องครับ
ป็นดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอาคิริซซะมานเนี่ยยุคสุดท้ายเนี่ยยุสบิฮุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนตอนเช้าเนี่ยคุณเป็นผู้ศรัทธาแต่ตกเย็นคุณอาจจะเป็นกาเฟรก็ได้ไม่เป็นกาเฟรแต่มีลักษณะของกาเฟรคือมีความเชื่อเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็ได้เนี่ยพายุมาเนี่ยคนหลายคนนะครับเสียอะกีดะห์หมดเลยพี่น้องเชื่อไปในเรื่องเคราะห์ไม่ดีนู่นนั่นทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดทั้งหมดเลยเนี่ยสถานะของความเป็นผู้ศรัทธาของเขาเนี่ยเสียหายไปเลยนะครับพายุเนี่ยสามารถทำลายร่างกายเรือนร่างเราได้และพายุมันก็สามารถทำลายจิตใจอะกีดะห์ที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แต่สำหรับคนที่มีความรู้เนี่ยเรื่องนี้มีประโยชน์มากพี่น้องพายุเข้านี่มีประโยชน์มากทำให้เราหวนกลับไปคิดถึงยุคสมัยของกลุ่มชนอาดกลุ่มชนอาดอิรมะดาติลอิมาดอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาให้มนุษย์เนี่ยมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็ยังให้ความสามารถในการดำเนินชีวิตพี่น้องสังเกตดูนะครับว่ามนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์ตรงไหนคือมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาที่สามารถจะหยิบอะไรก็ได้ในโลกนี้มาเป็นประโยชน์กับตัวของเขากลุ่มชนอาร์ตเป็นกลุ่มชนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาเป็นเลิศเขาสามารถที่จะทำเสาขึ้นมาสร้างบ้านขึ้นมาด้วยกับไม่ใช่ปูนไม่ใช่ทรายแบบที่เราสร้างนะครับด้วยกับทองด้วยกับเงินไม่มียุคใดนะครับที่มีโครงสร้างของบ้านที่แข็งแรงมากไปกว่ายุคของกลุ่มชนอาร์ตแล้วกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยสมัยก่อนเคยอยู่ในแผ่นดินหนึ่งที่เรียกว่าอะห์กอฟถ้าจะเทียบในปัจจุบันนี้นะครับก็คือฮะดรอนมูดถ้าพี่น้องไปในปัจจุบันนี้นะครับฮะดรอนมูดในแผ่นดินเนี่ยพี่น้องจะพบว่าแผ่นดินมันหยาบกระด้างแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่เชื่อไหมในสมัยกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยสมัยก่อนแผ่นดินนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกับต้นไม้ลำธารดอกไม้นานาพันธุ์คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยเวลาได้รับอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะลืมอันนี้คือเรื่องจริงมนุษย์เวลาขาดนะครับขาดบางสิ่งบางอย่างขาดปัจจัยขาดเงินขาดทองจะโหยหาความช่วยเหลือช่วยผมด้วยช่วยฉันด้วยฉันลำบากเหลือเกินใจเนี่ยจะทวินหาไปยังอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาช่วยด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยชีวิตดำเนินลำบากมากพอมีการช่วยเหลือมานะครับมีการให้เงินมีการให้ปัจจัยมีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องจะเห็นนะครับคนที่ได้รับเงินหรือว่าได้รับกัจจัยหลายๆอย่างไม่เอาเงินที่ได้รับไปบริจาคไม่มีหรอกจะไม่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเลยแต่จะเอาไปใช้ให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วก็ลืมอัลลอฮฺไปนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เป็นธรรมชาติเลยมนุษย์พอได้รับความช่วยเหลือลืมอัลลอฮฺเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลายกในกุรอานเยอะมากนะครับที่เมื่อมนุษย์เขาอยู่บนเรือเนี่ยไปอยู่ในทะเลและเกิดคลื่นลมแรงเขาทวินหาจากอัลลอฮ์โหยหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขารอดถึงฝั่งเขาก็ลืมอัลลอฮ์นี่คือมนุษย์กลุ่มชนอาดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเขาลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เขาได้รับเขาดันไปสักการะและไปขอบคุณต่อสิ่งอื่นจนกระทั่งเขาเกิดชิริกในหมู่ชนของเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งคนที่เป็นคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยไปเตือนเขาอัลลอฮ์เลือกคนหนึ่งให้มีชื่อว่าฮูดอิลาอาดินฮูดะไปยังกลุ่มชนอาดก็คือนบีฮูดพอนบีฮูดไปถึงกลุ่มชนอาร์ตไปตักเตือนบอกเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะครับ
แล้วก็สิ่งที่พวกเขากำลังลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำชิริกนบีฮูดบอกว่ายาเกาเมียบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุโอ้กลุ่มชนของฉันอย่าสักการะต่อสิ่งอื่นเลยสักการะต่ออัลลอฮ์เถอะพี่น้องคำว่าสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอย่ามโนภาพไปยังกราบอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับหรือว่าสุญูดต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอย่ามโนภาพไปอย่างนั้นคือสักการะต่ออัลลอฮ์นั่นคือวิถีของคุณต้องดำเนินไปตามรูปแบบอิสลามนั่นหมายถึงอะไรอ่ะละหมาดต้องละหมาดให้ครบถือศีลอดก็ต้องถือศีลอดให้ครบบริจาคเงินบริจาคเงินด้วยช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนลำบากไม่กินดอกเบี้ยทั้งหมดนี่คือวิถีอิสลามนั่นคือการสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีฮูดบอกกับกลุ่มชนว่าสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาบอกกับนบีฮูดว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำศัพท์ในกุรอานว่ามาลาอุลลาดีคือกลุ่มชนที่มีทุกอย่างพร้อมแล้วคือไม่ขาดอะไรแล้วเขาบอกกับนบีฮูดว่าฮูดเราไม่ได้เห็นอะไรที่เจ้าเลยนอกจากเจ้าเนี่ยมโนไปเองเจ้านี่พูดจาไร้สาระคือไม่ฟังคำตักเตือนของนบีฮูดเลยพี่น้องไม่ฟังใช้ชีวิตปกติเฉยๆอิบาดัตบ้างไม่อิบาดัตทิ้งบ้างนู่นนี่บ้างสักการะต่อสิ่งอื่นด้วยใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่น้องและนบีฮูดก็บอกว่าอานาบริอุมมิงกุมฉันเนี่ยบริสุทธิ์จากพวกท่านแล้วนะเพราะว่าฉันเตือนแล้วและถ้าหากว่าท่านไม่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาจะลงโทษพอลงโทษแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้กลับเนื้อกลับตัวและมันเป็นอย่างที่นบีฮูดบอกจริงพอหลังจากนั้นไม่นานแผ่นดินอากอฟเนี่ยที่เคยลุ่งเรืองหรือว่าเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์พี่น้องกับเหือดแห้งและน้ำในแม่น้ำก็เหือดแห้งลงไม่มีทั้งฝนไม่มีทั้งน้ำและคนจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรพอมาถึงตรงนี้เริ่มเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมนุษย์พอมาถึงจุดที่ลำบากเริ่มเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเริ่มเรียกร้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษแล้วสายหรือยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูการเตาบัตอยู่เสมอพี่น้องแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเกณฑ์คนประมาณ 70-80 คนออกเดินทางไปยังกะบะจากแผ่นดินอากอฟเดินทางไปยังกาบะเพื่อไปขอดุอาไปวิงวอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มาซึ่งฝนแต่เวลาเขาไปถึงกาบะเขาก็ลืมเขากลับทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มไปอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เมฆ3ชนิดให้พวกเขาเลือกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเอาอันไหนจะเอาก้อนเมฆสีเหลืองจะเอาก้อนเมฆสีแดงหรือเอาก้อนเมฆสีดำพวกเขาก็เลือกเอาก้อนเมฆสีดำเพราะก้อนเมฆสีดำดูแล้วน่าจะอุ้มน้ำฝนไว้มากมายเขาเลือกด้วยสติปัญญาของเขาแล้วก้อนเมฆนั้นก็เคลื่อนตัวมาจนกระทั่งถึงแผ่นดินอากอฟพอผู้คนเห็นก้อนเมฆสีดำกำลังเคลื่อนตัวมาทุกคนร้องรำทำเพลงดีใจแผ่นดินเราจะได้น้ำอีกครั้งแล้วแผ่นดินเราจะได้อะไรครับจะได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งแล้วแล้วเขาก็ทำชิริกเขาไปขอบคุณต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อแผ่นดินเมื่อเมฆก้อนนั้นมาถึงเหนือหัวพวกเขาฝนก็หลั่งลงมาลมก็หลั่งลงมาพัดชีวิตพัดร่างกายของพวกเขาตายพินาศยับเยินหมดเลยทุกชีวิตแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเนี่ยถูกนำออกมาด้วยกับสายลมนะครับแล้วก็โดนฝนจนกระทั่งเสียชีวิตทุกคนเลยที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นเสียแต่ผู้ศรัทธาที่รอดสายฝนของเมฆก้อนนั้นนะครับกระทบต่อผิวหนังของผู้ศรัทธาแค่ระคายเคืองนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาหัวนี่หลุดจากบ่าเลยตายละเนระนาดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหลือผู้หญิงคนหนึ่งมีชีวิตรอดและผู้หญิงคนนั้นเดินทางไปยังแผ่นดินอาหรับแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้คนอาหรับฟังแล้วเมื่อนางกินน้ำเฮือกสุดท้ายนางก็เสียชีวิตลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ใครรอดอัลลอฮฺให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ถูก
ถ่ายทอดต่อสืบต่อไปให้รู้ถึงการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถูกระบุไว้ในกุรอานและกุรอานถูกถ่ายทอดให้บรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งบรรดาอุลามะในยุคของเราพี่น้องครับพายุที่มาเป็นแค่เล็กๆนะครับไม่ใช่การลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแค่สะกิดเป็นแค่เตือนมีมนุษย์คนไหนเหลือจะห้ามพายุอันนี้ได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันกำลังจะมาใครจะห้ามได้ใครจะป้องกันได้ต้องให้มีความทันสมัยในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันอะไรก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำลายล้างเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรอดฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีคนอยู่สองจำพวก 1. ศรัทธาอีหม่านเพิ่ม 2. เสียหายไปเลยยับเยินเราจะเป็นคนหนึ่งคนใดในสองจำพวกนี้ก็อยู่ที่ตัวของเรานั้นเลือกวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญกับพวกเราอยู่อีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อที่จะสะท้อนการศึกษาของเราในปัจจุบันหัวข้อก็คือศิษย์รังแกครูครูรังแกศิษย์สำคัญมากพี่น้องเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์คือการเรียนพี่น้องต้องคิดนะครับว่าคือเราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยต้องเรียนใช่ไหมคือถามว่าพี่น้องไม่เรียนพี่น้องจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงผมจะพูดถึงยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่นบีบอกว่าวันเกียมก่อนที่เกียมัตจะมาถึงเนี่ยอักษรกุรอานเนี่ยอักษรเนี่ยจะถูกยกออกหะดีษคำพูดถ้อยคำของท่านนบีจะหายไปคือไม่เหลืออะไรเลยและถ้าถึงวันนั้นนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันตกและจะไปตกทางทิศตะวันออกนบีบอกว่าศรัทธาเขาจะไม่มีประโยชน์ถ้าหากว่าจะไปเปลี่ยนตัวเองณตอนนั้นพี่น้องลองพิจารณาว่ามันกินกับปัญญาไหมถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นจริงแล้วเราศรัทธาในวันนั้นทำไมถึงไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรมั้ยเพราะถามว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดอยากจะเป็นมุสลิมที่ดีสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่มีกุรอานให้เรียนไม่มีหะดีษให้เรียนเนี่ยพี่น้องจะศรัทธาอะไรถ้าไม่มีโต๊ะครูมาสอนไม่มีอิหม่ามมาบอกไม่มีอะไรเลยถามว่าพี่น้องจะศรัทธาอะไรจะเอาความรู้ที่ไหนมาศรัทธาเรื่องสวรรค์ก็ไม่รู้จักเรื่องนรกก็ไม่รู้จักเรื่องซอดาเกาะก็ไม่รู้จักซอดาเกาะเนี่ยพี่น้องต้องเรียนนะครับถึงจะรู้ว่าซอดาเกาะยังไงคนซอดาเกาะไม่เรียนเลยคือซอดาเกาะด้วยการโอ้อวดไม่มีวิธีการซอดาเกาะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจฉะนั้นถ้าวันหนึ่งกุรอานไม่อยู่หะดีษไม่อยู่แล้วอยากจะอีหม่านขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่รู้วิธีแล้วถามว่าอีหม่านจะมีประโยชน์มั้ยฉะนั้นสิ่งที่นบีบอกว่าทว่าวันที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นนะครับอีหม่านจะมาเปลี่ยนแปลงวันนั้นไม่มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าไม่มีกุรอานให้เรียนไม่มีหะดีษให้เรียนไม่มีอะไรเลยจะอีหม่านกับอะไรอยู่ดีอัลลอฮ์และอัลลอฮ์อะไรใครๆก็สักการะต่อพระเจ้าและพระเจ้าอะไรเลยที่เราสักการะนั่นแหละครับคือหายนะแล้ววันนี้นะครับยังมีกุรอานและยังมีหะดีษและยังมีผู้ถ่ายทอดกุรอานและหะดีษให้กับพี่น้องนั่นหมายความว่าพี่น้องยังมีโอกาสจะเข้าสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรมันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันฟังให้ดีนะครับนบีบอกพี่น้องเชื่อคำพูดนบีใช่ไหมนบีบอกว่าใครก็ตามซะละกะตอรีกอนสร้างเส้นทางหนึ่งยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซึ่งในเส้นทางนั้นน่ะเป็นเส้นทางแห่งการแสวงหาความรู้เป็นเส้นทางการแสวงหาความรู้นะครับซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์แน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
จะให้เขามีเส้นทางเข้าสวรรค์ง่ายๆจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมสมมติว่าคนไม่เรียนอ่ะคนไม่เรียนเวลาพูดเรื่องศาสนาไม่ได้ฟังกับคนฟังไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าจบคลาสนี้ไปจบหลักสูตรไปพี่น้องคนที่ไม่ได้ฟังเนี่ยเวลาเจอคนจนเนี่ยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเขาทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนแต่อีกคนหนึ่งนะครับเขาจะทำถูกทันทีเพราะว่าเขารู้แล้วว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอะไรเช่นมาเรียนวันหนึ่งนบีได้เรียนคำพูดนบีบอกว่าตุฟตะฮุอับวาบันจันนะยามัลคอมิสวะยามัลจุมะมีอยู่สองวันในอาทิตย์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูสวรรค์ให้ฟายุฟารุลิรอจูลินอับดินมุสลิมินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุสลิมในทุกๆสองวันนั้นในทุกๆสองวันนั้นอิลลารอจูลุนไบนาฮุวะไบนาอะคีฮิชานะเว้นเสียแต่สองคนนั้นเว้นเสียแต่คนคนหนึ่งที่อัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้คือบุคคลที่เขากับพี่น้องของเขาทะเลาะกันอยู่คนที่มีความรู้เขาจะรีบไปเคลียร์ตัวเองกับพี่น้องเลยเพราะว่าชีวิตมันต้องผ่านทุกอาทิตย์อะแต่ผ่านทุกอาทิตย์ไปยังไงไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตัวเองกับพี่น้องเคลียร์กันไม่ลงทะเลาะกันอยู่บาดหมางกันอยู่ในใจพี่น้องฉะนั้นคนมีความรู้เดี๋ยวเขาจะรีบไปจัดการเลยเอาไม่เป็นไรคุณธรรมกับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการวันนี้ผมไม่โกรธคุณแล้วจบแค่นี้พอจบแค่นี้คือจบการทะเลาะจบฉันไม่โกรธท่านแล้วเอาไอ้เรื่องที่ท่านอาทำกับฉันนินทาฉันฝากไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคลียร์ตัวเองจบแต่คนไม่รู้อ่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่น้องไม่รู้เลยไอ้สองวันที่ผ่านไปเนี่ยได้รับการอภัยโทษผ่านไปทั้งชีวิตก็ไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะไม่รู้พอตกเวลาค่ำคืนคนหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาละหมาด200รอกอะอ์หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาละหมาด3รอกอะต์หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนนี้ใครได้รับมากกว่ากันคนที่ละหมาด2รอกอะต์ละหมาดด้วยกับอารมณ์ของตัวเองคืออยากจะละหมาดไม่รู้หรอกว่านบีสอนยังไงแต่ฉันจะละหมาด2รอกอะต์ให้มันดูแล้วฉันรู้สึกอารมณ์ดีสบายใจแต่คนตื่นขึ้นมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุมินไลละอิลลากอลีละอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดในยามค่ำคืนสักเล็กน้อยแต่ให้ละหมาดสม่ำเสมอและอย่าได้ทำร้ายตัวเองถ้าง่วงอย่าละหมาดถ้าง่วงไม่ต้องละหมาดให้ละหมาดอย่างเล็กน้อยอีกคนหนึ่งละหมาด200กะอย่างยากลำบากนะเขานู่นเจ็บนี่นั่นแต่ไม่หมดเลยละหมาดแค่วันเดียวแต่อีกคนหนึ่งละหมาด3รอกอะต์อีกวันหนึ่ง2รอกอะต์อีกวันหนึ่ง1รอกอะต์อีกวันหนึ่ง3 4รอกอะต์อยู่อย่างเงี้ยทุกวันใครจะได้รับความดีมากกว่ากันคนที่ทำอิสติกอมะห์ทำสม่ำเสมอได้รับความดีมากกว่าเพราะเขารู้เข้าใจถามว่าเข้าสวรรค์ง่ายมั้ยง่ายอีกคนหนึ่งเข้าสวรรค์ง่ายมั้ยยากวันนี้ทำ200รอกอะต์อีกวันหนึ่งทำไม่ได้คิดว่าไปสวรรค์ยากแล้วทำไม่เหมือนกับวันแรกแสดงว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกวันแรกดีอีหม่านขึ้นวันถัดไปอีหม่านลงเข้าสวรรค์ยากเหลือเกินฉะนั้นคนที่ศึกษาหาความรู้สร้างเส้นทางแห่งการแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาพบกับความง่ายดายเขาจะมีเส้นทางนับร้อยพันล้านเส้นทางที่อยู่รอบตัวเขาได้รับความดีแต่สำหรับคนที่ไม่เรียนหรือคนเรียนแล้วไม่เข้าใจไปสวรรค์ยากทำอะไรไม่เป็นพี่น้องดูนะครับเวลาเราไปมัสยิดเราจะเจอคนที่เขาใส่ซองถือซองแจกซองรับบริจาคตัวเขาไม่บริจาคไม่ละหมาดแต่เขาจะมานั่งอยู่ตามบันไดมัสยิดบางทีก็เขียนเป็นคำพูดเหมือนกันเลยว่าอะไรครับที่บ้านลำบากครอบครัวมี5คนนู่นนี่นั่นมีคนอยู่2คนเดินผ่านมัสยิดตั้งใจจะไปบริจาคทั้งคู่คนนึงเห็นคนแบบนี้เออคนนี้ไม่ละหมาดไม่ให้ดีกว่าขึ้นละหมาดเลยเราอีกคนหนึ่งไอ้คนนี้ไม่ละหมาดทำไมถึงไม่ละหมาดก็ไปบอกเขาให้ขึ้นละหมาดเขาก็ไม่ละหมาดพอละหมาดเสร็จปั๊บลงมาคนที่เห็นว่าไม่ละหมาดไม่ให้ตังค์ละรู้สึกใจไม่ดีไม่อยากให้คนแบบเนี้ยเดินเลยไปเลยกลับบ้าน
อีกคนหนึ่งให้ไปเถอะเพราะเราให้เนี่ยได้จากอัลลอฮ์คนนี้ลำบากกว่าถ้าเราให้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับถึงแม้ว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงเขาให้ไปถามว่าใครได้ผลบุญคนที่ให้ไอ้คนที่ไม่ให้อ่ะก็ไม่ได้ให้เรื่องพวกนี้มันต้องใช้คนมีความรู้ความเข้าใจนะพี่น้องมันไม่ได้ได้ทุกคนนะครับมันต้องเป็นคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจจะพร้อมจะเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ทุกเรื่องเลยแต่คนที่ไม่เรียนคนที่ไม่ศึกษาพร้อมจะตระหนี่ทุกเรื่องเลยตระหนี่ไปหมดมีอะไรบุญนู่นนี่มาตระหนี่เดี๋ยวตังต้องใช้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าคนที่เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีนะครับตระหนี่มาได้เลยคลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาสมบัติณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันหมดมาฉันเป็นแค่สื่อหนึ่งตังเป็นของสิทธิ์ของคนนู้นคนยากคนจนคนมีเงินมากมายนะครับคิดว่าเงินเป็นของตัวเองนะครับเพราะไม่รู้ไงไม่เคยเรียนไม่เข้าใจแต่อีกคนหนึ่งคนเรียนนะครับมีเงินมากมายรู้ว่าไอ้เงินที่ตัวเองมีอยู่นะไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเองเพราะสิทธิ์ของตัวเองคือสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตที่นบีบอกคืออะไรครับเสื้อผ้าอาหารที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มแค่นั้นเองอาหารน้ำที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มแค่นั้นเอง4อย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตที่นอกเหนือจากนั้นคือเกินมีบ้านทำไม2หลังมีรถทำไม2คันมีเสื้อผ้าทำไมเต็มตู้มีทุกอย่างไปทำไมในเมื่อความจำเป็นของเรามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็ไปโลกหน้าอาคิเราะห์แล้วแล้วถามว่าใครล่ะจะเสียสละสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้กับคนอื่นต้องเป็นคนที่มีความรู้และคนที่จะมีความรู้รู้ได้ยังไงต้องเรียนคือบางครั้งเราเนี่ยไม่สามารถบังคับให้ตัวเองเสียสละได้พี่น้องต้องบังคับให้ตัวเองเรียนพอเรียนแล้วเราก็จะถูกขัดเกลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนหัวใจให้พบกับความง่ายดายต่อการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะอินนัลมะลาอิกะตะลาตะดออูอัจนิฮะตะฮารีดอลิฏอลิบิลอิลมีและบรรดามวลมาลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้พวกมันเนี่ยให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยทำไมฮะขยายปีกเอาปีกเนี่ยห้อมล้อมต่อผู้ที่แสวงหาความรู้ปกป้องเขาพี่น้องครับชีวิตเรานะครับปลอดภัยที่สุดคือทำตัวเองให้เป็นนักศึกษาการเรียนการในเรื่องราวศาสนาเข้าไว้อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอาปีกเนี่ยห้อมล้อมเราปกป้องเราพ้นจากชัยฏอนมารร้ายทั้งหลายชีวิตเราไม่ปลอดภัยกับสังคมในปัจจุบันลูกเราไม่ปลอดภัยกับสังคมในปัจจุบันที่มีทั้งซินามีทั้งการช่อฉนมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะเราจะปกป้องลูกด้วยกับอะไรพี่น้องซื้อบ้านหลังใหญ่ให้ลูกเหรอซื้อรถให้ลูกเหรอซื้อเครื่องนุ่งผมให้ลูกเหรอไม่ได้ปกป้องอะไรลูกเลยพี่น้องปกป้องคนของเราด้วยการให้เขามีความรู้มาลาอิกะห์จะปกป้องเขาอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอินนะตอลิบัลอิลมิแท้จริงนะครับผู้ที่แสวงหาความรู้อย่างพี่น้องทุกคนเนี่ยทำไมครับยัสตัฆฟิรุละฮูมันฟิสซะมาอิวัลอัรฎิสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินต่างพยายามขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขานี่พี่น้องสิ่งที่เราอยากจะได้คือการที่เราบาปที่เรามีอยู่มันลดออกไปแต่บางครั้งเราขอเองมันน้อยใช่ไหมพี่น้องจะขอสักขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยวันหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยพี่น้องก็เหนื่อยแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลนี่เป็นซุนนะห์ท่านนบีนะครับในตอนเย็นนบีจะขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไล100ครั้งในพวกเราในกลุ่มของเรามีใครทำได้มั่งทุกวันไม่มีใครทำได้บางคนทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราต้องมีตัวช่วยที่จะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ตัวเราพอเชื่อเถอะพี่น้องถ้าวันนึงวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือการอภัยโทษเพราะนั่นคือสวรรค์เบื้องหลังของการอภัยโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือสวรรค์คือความสุขความสำราญของเราอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังโกรธยังกริ้วเราอยู่จะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ได้ยังไง
ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้คือการที่ทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินต่างขออภัยโทษให้กับผู้ที่แสวงหาความรู้คนแสวงหาความรู้ต้องมีลักษณะของผู้แสวงหาความรู้ไม่ใช่มานั่งเรียนแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเลยกลับไปบ้านนี่ไม่ใช่ผู้แสวงหาความรู้ผู้แสวงหาความรู้แท้จริงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองและต้องให้เกียรติกับความรู้ของตัวเองด้วยให้ความสำคัญกับความรู้ของตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าว่าอินนะฟัลลัลอาลิมอะลัลอาบิดแท้จริงความประเสริฐของผู้รู้เนี่ยเหนือกว่าคนทำอิบาดัตคือบางคนทำอิบาดัตเก่งพี่น้องละหมาดเป๊ะเลยถือศีลอดเป๊ะเลยจันทร์พฤหัสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับกิยามุลเลนกลางคืนละหมาดไม่เคยขาดแต่เสร็จคนมีความรู้นะครับคนมีความรู้เหนือกว่าเพราะถามว่าคนที่ทำอิบาดัตอย่างเดียวเนี่ยสัจธรรมจะไม่เกิดคนทำอิบาดัตอย่างเดียวสัจธรรมจะไม่เกิดแต่คนมีความรู้พูดออกไปหนึ่งความรู้เนี่ยสัจธรรมเนี่ยเกิดความเสียหรือว่าเรื่องมดเท็จเนี่ยหายหมดเลยเพราะความรู้ลองนึกสภาพถ้ามัสยิดหลังหนึ่งต่างคนต่างละหมาดใครจะละหมาดยังไงก็เรื่องของเองจะละหมาดรูปแบบไหนที่เองเรียนมาก็เรื่องของเองไม่มีการด่าทอไม่มีการพูดไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเตือนอะไรทั้งสิ้นกับอีกที่หนึ่งมีชายคนหนึ่งมีความรู้มากเขารู้ว่านบีเนี่ยละหมาดอย่างไรเขาเข้าใจว่านบีเนี่ยละหมาดยังไงแล้วเขาคอยเตือนคนที่มาละหมาดในมัสยิดนั้นนี่ละหมาดแบบนี้ถึงจะถูกยกมือแบบนี้ถึงจะถูกตะชัดฮุดแบบนี้ถึงจะถูกอย่างนี้ถึงจะถูกให้ตรงเหมือนกับที่นบีพี่น้องคิดว่าอะไรมันจะจำเริญกว่ากันแน่นอนมันก็ต้องคนที่มีความรู้อยู่ในมัสยิดนั้นคนมีความรู้เหนือกว่าคนทำงานทำสักการะโดยที่ไม่มีความรู้ทั้งปวงมีในสายรายงานหนึ่งนะครับที่เป็นสายรายงานดออีฟที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวไว้นะแต่ว่าคือเป็นสายรายงานที่นบีไม่ได้กล่าวแต่ความหมายเนี่ยใช้ได้บอกว่าอะไรผู้มีความรู้เนี่ยสามารถให้ทำให้ชัยฏอนเนี่ยขยาดและหวาดกลัวได้และดีกว่าผู้ไม่มีความรู้ถึง 1,000 คนด้วยกันเพราะว่าคน 1,000 คนถ้าไม่มีความรู้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยพี่น้องชีวิตดำเนินไปอย่างนั้นแหละแต่คนมีความรู้คนเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนโลกได้อย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านบีไม่มีความรู้วันนี้อิสลามไม่มาถึงเราพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมีความรู้นบีเปลี่ยนทุกอย่างให้เรามีวิถีที่เรียกว่าสันติยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างบริสุทธิ์ใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอินนัลอุลามะฮุมวารซะตุลอัมบิยาอินนัลอัมบิยาลัมยูวารซูดีนารวะลาดิรฮัมันอินนามาวารซุลอิลมะฟะมันอะคอซะฮูอัซะบิฮัซซินวาฟิรนบีบอกว่าแท้จริงแล้วความรู้ของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองดังนั้นใครก็ตามที่นําความรู้ที่นบีบรรดาอัมบิยาทิ้งเอาไว้เขาจะได้โชคลาภอันประเสริฐคือได้ความสมบูรณ์ของชีวิตฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียนพี่น้องต้องศึกษาหาความรู้แต่ทีนี้ว่าหัวข้อวันนี้คือสิทธิ์รังแกครูและครูรังแกสิทธิ์ผมจะสะท้อนภาพความเสียหายของการศึกษาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและก่อนหน้าเราให้ฟังครูรังแกสิทธิ์และสิทธิ์รังแกครูยังไงพี่น้องครับอุลามะถือว่าเป็นยอดบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่เขาต้องให้เกียรติกันนะครับในสมัยก่อนอย่างบรรดาสี่มัซฮับพี่น้องรู้จักอิหม่ามพี่น้องรู้จักอิหม่ามฮานาฟีรู้จักอิหม่ามชาฟิอีรู้จักอิหม่ามมาลิกีรู้จักอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลทั้งหมดเป็นอุลามะที่อยู่ก่อนหน้าเราถามว่าเขาพยายามจะดันตัวเองให้เป็นผู้รู้เขาไม่ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองโด่งดังนะแล้วหรือว่าตั้งสำนักตั้งมัสยิดไม่ใช่แต่เขาพยายามถีบตัวเองหรือว่าดันตัวเองผลักดันตัวเองให้มีความรู้เพื่อที่จะรอดพ้นจากไฟนรกและได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้ว่าลูกศิษย์เนี่ย
รังแกอาจารย์หรือว่ารังแกบรรดาผู้รู้ยังไงรู้ไหมการที่ลูกศิษย์รังแกบรรดาผู้รู้คือการที่ลูกศิษย์นั้นมีลักษณะรักผู้รู้ของตัวเองจนเลยเถิดนั่นคือการรังแกผู้รู้ของตัวเองยกผู้รู้ของตัวเองจนเลยเถิดพี่น้องอย่างที่ผมบอกว่าสถานะของผู้รู้ในปัจจุบันเป็นสถานะที่มีเกียรติแต่เขามีขอบเขตขอบเขตของผู้รู้ในปัจจุบันคือเขาเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐที่มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดนั่นคือขอบเขตเขาแต่ว่าคนบางคนยกเขาให้ถูกเสมอไม่มีผิดเลยนั่นคือลูกศิษย์รังแกผู้รู้เพราะอะไรมะทำให้อาจารย์ของตัวเองนั้นเหมือนกับจะตั้งสำนักของตัวเองและทำให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกและเป็นการทะเลาะ กันไม่จบไม่สิ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าอิหม่ามฮานาฟีบรรดาสีอิหม่ามเขาไม่เคยเกลียดกันเขาไม่เคยโกรธกันเขาอยู่ในมัซฮับเดียวกันพี่น้องเชื่อไหมเขาอยู่ในมัซฮับเดียวกันแนวทางเดียวกันคนที่แบ่งเป็นแนวทางชาฟีอีฮานาฟีมาลิกีฮัมบาลีคือลูกศิษย์อิหม่ามฮานาฟีเกิดมาน่ะในปีที่ประมาณ70พี่น้องอยู่ที่เมืองกูฟะดำรงตำแหน่งเป็นคนคอยตัดสินปัญหาศาสนาแกมีความรู้มากแกก็ตัดสินไปเท่าที่ความรู้ของแกจะมีและแกก็ทิ้งคำพูดไว้คำหนึ่งอิดาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อใดก็ตามลูกศิษย์ทั้งหลายฟังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่หะดีษที่ฉันเอามาพูดถูกต้องคือลูกศิษย์มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบคำพูดของอาจารย์เมื่อคำพูดของฉันเนี่ยถูกต้องนั่นแหละคือแนวทางของฉันฉันจะสอนในสิ่งที่ถูกต้องและอิมามฮานาฟีบอกว่าฉันไม่อนุญาตนะไม่ฮาลาลนะให้กับลูกศิษย์คนไหนนำคำพูดของฉันไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าคำพูดของฉันนั้นเอามาจากท่านนบีหรือไม่เอาไปใช้ตอบไม่อนุญาตไม่ฮาลาลให้แล้วก็ไม่ฮาลาลไม่อนุญาตให้บรรดาลูกศิษย์มายึดติดที่ตัวของอาจารย์ถ้อยคำของอิหม่ามฮานาฟีได้ทิ้งเอาไว้บ่มเพาะอบรมลูกศิษย์ว่าอย่าไปยึดกับตัวเองแต่จงยึดกับสัจธรรมความถูกต้องตรวจสอบทุกคำพูดที่ฉันพูดว่ามาจากนบีจริงแท้หรือเท็จอย่างไรและเอาความถูกต้องไปฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวอิหม่ามฮานาฟีเกิดเป็นลูกศิษย์3จำพวกด้วยกันพี่น้องฟังให้ดี3จำพวก1จำพวกที่เรียกว่าอาลุนกูลูกลุ่มชนที่เลยเถิดต่ออาจารย์ของตัวเองเยินยออาจารย์ไงมีความสุขที่อาจารย์ชื่ออิหม่ามฮานาฟีไปไหนก็บอกฉันเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามฮานาฟีมีความภาคภูมิใจที่อาจารย์นั้นเป็นอิหม่ามฮานาฟีเป็นผู้รู้ดังแห่งเมืองกูฟะจะมีลูกศิษย์ประเภทนี้อยู่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอกครับพี่น้องแต่มีความภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ชื่อของฮานาฟีและจะมีกลุ่มชนไม่ดีกลุ่มชนแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มชนแสวงหาผลประโยชน์ทางสังคมหรือว่ากลุ่มชนที่ต้องการขายของกับมุสลิมกันเองโดยเข้าไปเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามฮานาฟีเข้าไปเป็นลูกศิษย์และอยู่ภายใต้อิหม่ามฮานาฟีและหวังผลประโยชน์จากคนในกลุ่มของตัวเองถ้าตัวเองไม่ได้เป็นลูกศิษย์รักของอิหม่ามฮานาฟีนะครับตัวเองจะขายของไม่ได้ตัวเองไม่สามารถจะหาผลประโยชน์ในสังคมได้จึงต้องแซงตัวเองแล้วว่านะครับซึมตัวเองเข้าไปอยู่ในสังกัดอิหม่ามฮานาฟีโดยที่ไม่ได้หวังความรุ่งแต่หวังผลประโยชน์จากสังกัดนี้และบางกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อแบบหลงผิดคือมีความเชื่อแบบหลงผิดเช่นเชื่อในเรื่องพูดในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางผิดไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเขามีวิธีการที่จะทำให้คำพูดของเขาเนี่ยถูกยกขึ้นมาหรือว่าเป็นที่ยอมรับได้คือการที่ตัวเขาต้องไปสังกัดอิหม่ามฮานาฟีพอไปสังกัดอิหม่ามฮานาฟีพูดอะไรมาถูกยอมรับทันทีเลยมีคนประเภทนี้ด้วยในลูกศิษย์ของอิหม่ามฮานาฟีมีคนประเภทนี้ด้วยพี่น้องยกอิหม่ามฮานาฟีให้เหนือกว่าชาวบ้าน
ยกจนเลยเถิดยกแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ออกจากอิมามฮานาฟีเป็นข้อผิดพลาดเลยไม่มีทุกอย่างถูกหมดในฟังใครแล้วอิมามฮานาฟีคนเดียวเขาเรียกว่าอาลุนกูลูประเภทที่สองเรียกว่าอาลุนจาฟาไม่สามารถหาแสวงไม่สามารถจะหาผลประโยชน์จากอิมามฮานาฟีได้ก็ในเมื่อหาผลประโยชน์ไม่ได้ไม่ยกอิมามฮานาฟีแต่กดอิหม่ามฮานาฟีให้ต่ำลงพยายามใส่ร้ายอิหม่ามฮานาฟีพยายามสร้างข้อเท็จให้อิหม่ามฮานาฟีพยายามหาข้อบกพร่องของการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคนมันต้องมีข้อบกพร่องอยู่แล้วพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติอะเอาข้อบกพร่องของเขาออกมาชูออกมาประจานออกมาว่าร้ายให้คนรังเกียจอิหม่ามฮานาฟีมีลูกศิษย์ประเภทนี้หรือว่าแอบฟังคำพูดของอิมามฮานาฟีแล้วไปบิดความหมายของอิมามฮานาฟีเอาไปถ่ายทอดต่อให้เกิดความเสียหายมีเยอะนะครับแบบนี้เวลาอาจารย์พูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับฟังนะครับคนอื่นเข้าใจหมดแล้วตัวเองเนี่ยเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็นำคำพูดเนี่ยไปถ่ายทอดในบนความเข้าใจของตัวเองให้เกิดภาพลบกับอาจารย์มีลูกศิษย์ในสมัยนั้นแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามนะครับที่อยู่กับอิมามฮานาฟีเขาเรียกว่าอะฮ์ลุลฮักกลุ่มชนที่แสวงหาเฉพาะสัจธรรมเขาไม่ได้ยึดที่ตัวอิมามฮานาฟีแต่เขาให้เกียรติในสถานะที่อิมามฮานาฟีเป็นผู้มีความรู้แต่ไม่ได้ตามทั้งหมดถ้าว่าตรวจสอบแล้วอะไรผิดก็ผิดไปจะไม่ด่าทออิหม่ามฮานาฟีเฮ้ยผิดอิหม่ามผิดอัลเลาะห์ใช้ไม่ได้แล้วเรียนมายังไงเนี่ยผิดเขาจะไม่พูดผิดก็คือเขาไม่เอาถูกก็คือเขาก็จะตามให้เกียรติในระดับที่เหมาะสมแล้วไม่ยึดติดในระดับที่เหมาะสมจะมีกลุ่มชนนี้เขาเรียกว่าอะห์ลุลฮักทีนี้ศิษย์รังแกครูก็คือกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2ที่ยกอาจารย์จนเลยเถิดกับทำร้ายอาจารย์ประจานอาจารย์ของตัวเองกลุ่มนี้รังแกครูกลุ่มที่ยกอาจารย์จนเลยเถิดนะครับไม่ฟังใครจนเป็นมัซฮับฮานาฟีขึ้นมาตั้งเป็นสำนักฮานาฟีถ้าไม่ใช่อิมามฮานาฟีผิดหมดมีไหมบ้านเราจะเอาแบบฮานาฟีอย่างเดียวเลยพออิมามชาฟีมาบอกไม่เอามาลิกีมาบอกไม่เอาฮัมบะลีมาบอกไม่เอานี่ทำร้ายครูทำให้ครูแบ่งแยกไปเป็นสำนักทั้งที่ครูไม่รู้เรื่องด้วยเลยเมื่ออิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีเกิดขึ้นมาพี่น้องอิหม่ามมาลิกีเกิดขึ้นมานะครับก็มีลูกศิษย์3ประเภทนี้เหมือนกับอิหม่ามฮานาฟีมีลูกศิษย์3ประเภทนี้พออิหม่ามชาฟีเกิดมาก็มีลูกศิษย์3ประเภทนี้ทั้ง3คนเนี่ยอิหม่ามทั้ง3อิหม่ามเขาจึงมีคำพูดเดียวกันเลยนะฮะอิซาซอฮัลฮะดีษفهو مذهبي ถ้าหากคำพูดของฉันอะไรถูกนั่นแหละคือแนวทางของฉันแสดงว่า3คนมีแนวทางเดียวกันตรงกันเป๊ะเลยอาจจะมีขัดแย้งบ้างในบางประเด็นเช่นละหมาดคนตายละหมาดญะนาซะห์เงี้ยอิหม่ามฮานาฟีบอกละหมาดนอกมัสยิดอิหม่ามชาฟีบอกละหมาดในมัสยิดไม่ได้เป็นประเด็นร้ายแรงอะไรเลยพี่น้องเป็นประเด็นความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของศัพท์อาหรับเพราะว่าศัพท์อาหรับมีความหมายเยอะทีนี้อยู่เมืองไหนเข้าใจยังไงเหมือนกับเราเนี่ยเข้าใจภาษาหนึ่งกับคนอีสานเข้าใจอีกภาษาหนึ่งบางทีมันก็ไม่มันก็ต่างกันศัพท์คำเดียวกันอ่ะคำเดียวกันแต่ความหมายนั้นต่างกันอย่างแคบคนกรุงเทพแคบเข้ามาถึงอะไรแคบอ่ะแคบหมายถึงอะไรแคบก็คือแคบใช่ไหมแต่คนใต้แคบคืออะไรทำไมรีบจังแคบทำไมแคบจังอะไรเงี้ยทำไมรีบจังเห็นไหมเขาก็จะแปลเป็นความหมายใต้เขาอย่างนี้แต่ว่าความหมายกรุงเทพคือทำไมแคบจังผมไปแรกก็งงเหมือนกันทำไมแคบจังแคบอะไรวะก็ไม่ได้แคบอะไรเลยกว้างมากเลยนั่นคือความเข้าใจเนี่ยคือในนักวิชาการก็มีแบบนี้เหมือนกันคือเขาเรียกว่าให้ความหมายต่างกันบนคำศัพท์เดียวกันเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องแต่ทีนี้ว่าทั้ง3คนเนี่ยอิหม่ามฮานาฟี
อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลทั้ง4คนเลยเนี่ยเขามีแนวทางเดียวกันเลยคือถ้าหากว่าคำพูดของเขาได้รับการตรวจสอบว่าเป็นคำพูดที่มาจากนบีจริงนั่นแหละคือแนวทางของพวกเขาแล้วพวกเขาก็มีคำพูดเดียวกันเลยถ้าหากว่าคำพูดของเขาการสอนของเขาไม่ตรงกับที่นบีสอนพวกท่านทั้งหลายจงทิ้งมันไปเถิดนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแนวทางอันเดียวกันพี่น้องถามว่าเกิดมัซฮับได้ยังไงก็เพราะลูกศิษย์ลูกหาบรรดาลูกศิษย์ลูกหายึดอาจารย์แล้วก็จำแนกสำนักงานของตัวเองสำนักคิดของตัวเองและสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับยุคของเราก็เกิดใครฟังเชคคนนี้ก็จะไม่ฟังคนอื่นเลยใครฟังอาจารย์คนนี้ก็จะไม่ฟังคนอื่นเลยอันนี้ลูกศิษย์กำลังรังแกโต๊ะครูรังแกอาจารย์และลูกศิษย์ในปัจจุบันรังแกอาจารย์ด้วยกับเวลาอาจารย์เขาเกิดข้อพิพาทกันนะครับสมมุติว่าอาจารย์ท่านนี้มีประเด็นขัดแย้งกับอาจารย์ท่านนี้คนละสำนักกันมีประเด็นขัดแย้งกันบ่อยเราเนี่ยเอาคำพูดของอาจารย์ท่านนี้มาบอกอาจารย์ท่านนี้โดยบิดความหมายให้เขาต้องทะเลาะกันนี่คือลูกศิษย์รังแกลูกศิษย์รังแกอาจารย์สิ่งนี้คือความชั่วร้ายมากๆนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับคนที่จะได้รับความพินาศพี่น้องฟังให้ดีนะคนที่จะได้รับความพินาศคือคนที่สร้างประเด็นให้เกิดความปั่นป่วนและแตกแยกกันในสังคมคือบางทีอาจารย์สอนต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่มันจะยิ่งทวีคูณประเด็นให้มันร้อนแรงมากคือลูกศิษย์ลูกศิษย์เวลาอาจารย์สอนแบบนี้ไอ้นี่ก็ข้ามเรื่องนี้ไปบอกเลยนี่อาจารย์คนนั้นเขาสอนแบบนี้อย่างเงี้ยได้ไงไม่ได้นะอาจารย์ต้องตอบโต้พออาจารย์ตอบโต้ข้ามไอ้ลูกศิษย์คนนี้ก็ข้ามนี่อาจารย์นั่นตอบโต้อาจารย์มาแล้วเนี่ยทั้งที่อาจารย์เขาไม่รู้เรื่องเลยคือบางทีไม่ได้รู้เลยว่ามีการตอบโต้อะไรแต่พอลูกศิษย์บอกอาจารย์เขาพูดถึงอาจารย์เขาตอบโต้อาจารย์นู่นนี่นั่นใจมันก็ไม่ได้แล้วยอมไม่ได้ต้องโต้กลับเสียหน้าเสียตาต้องโต้กลับนี่คือลูกศิษย์รังแกอาจารย์พี่น้องลูกศิษย์รังแกอาจารย์และเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเยอะมากนะครับท่านอบูดาร์ดานะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เนี่ยความรู้นี่สำคัญอบูดาร์ดาบอกว่าลาตะกูนูอาลิมันฮัตตาตะกูนูมุตอัลลิมันผู้รู้เนี่ยจะยังไม่เป็นผู้รู้จนกว่าจะต้องเป็นผู้เรียนก่อนผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้จนกว่าจะเป็นผู้เรียนก่อนคือเราจะเป็นผู้รู้ไม่ได้จนกว่าเราจะต้องเรียนถ้ามีน้องเห็นใครนะครับขึ้นมาสอนหนังสือโดยที่ไม่มีประวัติของการศึกษาหาความรู้อย่างชัดเจนในเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าอุลามะเนี่ยเขาเรียนกันมาเนี่ยเขาต้องเรียนกันนานๆเขาต้องเรียนเขาต้องย้ำเรียนในประเด็นที่เขาเรียนอย่างเข้าใจบางทีเนี่ยเรื่องหนึ่งต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะเข้าใจขนาดซอฮาบะเองนะครับยังต้องใช้เขาเลยใช้หลายเวลาหลายโอกาสเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งนั่นคือผู้เรียนฉะนั้นคนที่จะมาสอนเรื่องราวในสังคมเนี่ยต้องเป็นคนที่มีการเรียนที่เข้าใจและออกมาสอนสังคมวะลาตะกูนูบิลอิลมิอาลิมันฮัตตาตะกูนูบิฮิอามิลันคนที่จะเรียกว่าผู้รู้ได้จากความรู้ของเขาเนี่ยต้องมีการปฏิบัติออกมาให้เห็นด้วยเพราะว่าผู้รู้ในยุคปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติรู้อย่างเดียวรู้ทุกอย่างรู้หมดแต่ปฏิบัติไม่เป็นบริจาคไม่เป็นไปช่วยสังคมไม่เป็นช่วยเหลือคนยากคนจนไม่เป็นให้อภัยคนไม่เป็นไม่นินทาคนไม่เป็นผู้รู้ปัจจุบันพูดได้ทุกเรื่องบนเวทีพูดได้หมดชิริกนี่ตีแตกบนเวทีเลยแต่เวลาไปยืนต่อหน้าชิริกเงียบเหมือนไม่มีความรู้อะไรเลยผู้รู้บางคนนะครับสอนคนบริจาคพี่น้องบอกบริจาคมีความอะไรครับสมถะในการดำเนินชีวิตมีความสมถะในการดำเนินนบีมุฮัมมัดเนี่ยนอนบนฟูกนบีนอนกับเสื่อ
นบีอยู่บ้านนะครับลำบากไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยนั่นคือผู้ที่มีสมถะพวกเราเนี่ยคนที่จะมีจะได้รับอิสลามต้องมีลักษณะสมถะพี่น้องคือไม่ยึดติดดุนยาแต่พี่น้องไปดูรถผู้รู้ดิเบนบีเอ็มไปดูที่นอนผู้รู้พี่น้องไปดูแหวนผู้รู้ดิแหวนแหวนนี่ผมมาขายนะจะบอกให้ไม่ได้ใส่ไม่ใช่ของผมนะผมเอามาขายผมเป็นพ่อค้าพี่น้องค้าขายอะไรนะครับ คือจริงๆปัจจุบันบางคนสอนเราเนี่ยเอาแล้วเสื้อผ้าที่มีความจำเป็นเท่านั้นพี่น้องไปดูตู้ของผู้รู้นะครับเสื้อโต๊ะนี่ตัวละเท่าไหร่ครับ2-3 พันอัลลอฮ์นี่คือผู้รู้ในยุค 4.0 ผู้รู้ในยุคปัจจุบันอบูดาร์ดาบอกว่าคนที่มีความรู้คือคนที่ปฏิบัติด้วยความรู้ของเขาคือถ้าคุณสอนอะไรคนน่ะคุณต้องทำให้ได้อย่างที่สอนถ้าคุณสอนเรื่องภรรยา4คนคุณต้องไม่ต้องทำก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้สามารถเลือกได้แต่เรื่องสุนนะนบีเนี่ยถอนขนจักระขิบหนวดไว้เขานู่นนี่นั่นคุณต้องทำให้ได้คุณบอกว่าสอนนะครับบรรดาผู้รู้ยิ่งมีความรู้ยิ่งอะไรครับมีความนอบน้อมถ่อมตนแต่เวลาเดินคุณไม่ให้สลามใครเลยยืดอกเชิดหน้าเดินขึ้นรถไปไม่มีการปฏิบัติที่เป็นล่องรอยจากความรู้ที่คุณสอนเลยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าผู้รู้สำหรับอบูดาร์ดะซอฮาบะห์คนนี้เขาบอกวะกะฟาบิกะอิสมันอัลลาตะซาลุมุคอซิมันพอแล้วอบูดาร์ดะบอกพอแล้วที่คนหนึ่งจะเกิดบาปเกิดโทษคือบุคคลที่เรียนแล้วก็ชอบโต้เถียงคือเรียนแล้วชอบเถียงอ่ะพี่น้องเคยเจอมั้ยเรียนแล้วชอบเถียงพอมีการเรียนไปสักพักหนึ่งเจอข้อผิดพลาดเอาแล้วได้ทีโต้เถียงเลยโต้เถียงโต้อย่างเดียวชอบโต้คือเรียนไปเพื่อโต้พี่น้องเห็นคนนู้นทำผิดมาขอความรู้จากอาจารย์ถามว่ารู้ทำไมอ่ะไม่ได้รู้ให้ตัวเองรอดพ้นนะครับรู้จะไปเอาชัยชนะเหนือเพื่อนกาฟานะครับอบูดาดาบอกว่าพอแล้วที่คนหนึ่งจะอิสมันจะบาปก็เพราะเรื่องนี้แหละชอบโต้เรียนและชอบโต้เถียงหรือว่าเป็นผู้รู้และชอบโต้เถียงเป็นผู้รู้ชอบโต้เถียงก็บาปพี่น้องเพราะอะไรทำให้สังคมปั่นป่วนถามว่าคนอวามคนเรียนเขาอยากจะได้ความรู้แบบบริสุทธิ์ใช่ว่ากลับไปบ้านไปปฏิบัติแต่ผู้รู้ชอบมาโต้พูดอะไรหัวข้อนี้โต้หัวโต้เขาเอาเวทีขึ้นมาเป็นโอกาสในการตอบโต้คนอื่นเขามันไม่ดีอ่ะมันยิ่งจะทำให้กระแสมันรุนแรงมากขึ้นไปอีกอบูดาดาวกาฟาบิกะอิสมันอัลลาตะซาลุมุมารียันแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับคนหนึ่งที่จะเรียกเป็นบาปจะเกิดโทษคือบุคคลที่สร้างประเด็นให้เกิดความแตกแยกในสังคมสมมติว่าเราสอนอยู่ประเด็นประเด็นนี้บรรดาลูกศิษย์หรือว่าผู้รู้เปิดประเด็นใหม่ที่ต้องการให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดการโต้แย้งในสังคมเกิดการห้ำหั่นกันในสังคมอันนี้คือพอแล้วได้บาปเหมือนกันนะครับวะกะฟาบิกะกาซิบัลอัลลาตะซาลุมุฮัดดิซันฟีกอยริซาติลลาห์แล้วก็เพียงพอแล้วถ้าเราจะถูกเรียกว่าเป็นคนโกหกเวลาที่เราพูดในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพี่น้องมีชีวิตเนี่ยพยายามพูดเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์พูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์พูดถึงชีวิตเราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะมันคือเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่าพี่น้องพูดที่นอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไร้สาระได้นะครับแล้วท่านนบีแล้วก็บรรดาผู้รู้ในสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าเราเป็นผู้รู้นะเราต้องมีลักษณะของการทบทวนบทเรียนอยู่สม่ำเสมอนะครับในสมัยก่อนพี่น้องใช่ไหมการทบทวนบทเรียนนะครับการศึกษาของพวกเขาเนี่ย
มีในรายงานของท่านกอกออิบนุยะซีดบอกว่าอิซาซัลลุลไอชันอาคิเราะยะลาซูฟินฟิกฟะลัมยุฟัริกบัยนะฮุมอิลลาอะซานุสซุบฮีในนักเรียนในสมัยก่อนเลยว่าคนที่เขาแสวงหาความรู้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาละหมาดอิชาเสร็จอิชาในสมัยก่อนเขาจะล่าช้าเป็นซุนนะห์ท่านนบีเขาจะล่าช้าไปถึงประมาณ 3:00-4:00 ทุ่มพอละหมาดอิชาเสร็จพวกเขาจะนั่งลงและแสวงหาความรู้กันต่อพูดคุยในประเด็นในเรื่องของฟิกพูดคุยในเรื่องของอิบาดัตจนกระทั่งถึงอาดานซุบฮีนั่นคือคนสมัยก่อนแต่เราเนี่ยพอพูดเรื่องศาสนาชั่วโมงเดียวนะครับถอยแล้วพี่น้องนั่นคือเรานะครับฉะนั้นการศึกษาเนี่ยการที่จะเป็นผู้รู้ได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะที่มีความอุตสาหะมีความพยายามมากนะครับแล้วก็การที่เราจะเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องให้เกียรติต่อคณาจารย์ของตัวเองโดยอยู่ในสถานะของอะห์ลุลฮักคือเอาเฉพาะสัจธรรมและคำถามที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการที่ลูกศิษย์จะรังแกผู้รู้คือการตั้งคำถามตั้งคำถามเพื่อให้ผู้รู้นั้นอับอายนะครับหรือว่าตั้งคำถามในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นคำถามที่ไม่มีประโยชน์เช่นบางคนเคยถามผมนะครับว่าอาจารย์ครับถ้าหากว่าวันเกียร์มัดมาถึงเนี่ยผมละหมาดอยู่จะต้องออกจากละหมาดไหมถ้าแผ่นดินถล่มเนี่ยต้องออกไหมคำถามพวกนี้นะครับเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบเป็นคำถามที่ลูกศิษย์ไม่สมควรจะถามหรือนบีอาดัมมีสะดือไหมนบีอาดัมมีสะดือไหมฮะปกติคนออกมาจากคันมันดาก็จะมีสายรกนะแต่นบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินมีสะดือไหมมีสะดือไหมฮะมีบางคนบอกมีบางคนบอกไม่มีไม่ต้องตอบก็ได้พี่น้องคำถามแบบนี้อย่าถามเพราะว่าไม่มีประโยชน์กับเราพยายามถามจากบรรดาผู้รู้ในคำถามที่มีประโยชน์ส่งผลประโยชน์กับเราและเพื่อนของเรานะครับนี่คือลูกศิษย์สถานะของลูกศิษย์จะต้องไม่รังแกครูไม่เอาครูไปนินทาไม่เอาครูไปว่าร้ายและไม่ละเมิดต่อครูบาอาจารย์ของตัวเองถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ของตัวเองผิดไม่ใช่เอาความผิดของเขาไปประจานแต่จงไปเตือนเขาในที่ลับและเขาจะไปเปิดเผยในที่แจ้งเองอย่างบางคนเนี่ยคณาจารย์เขาสอนผิดพี่น้องเขาอาจจะพูดผิดหรือว่าคือคนมาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมาพูดลิ้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปตามสติปัญญาที่เรานึกคิดมันไปตามลิ้นความเคยชินของมันเนี่ยพูดออกมาเนี่ยบางทีปัญญาเราคิดอีกอย่างลิ้นมันไปอีกอย่างนึงมันเกิดข้อผิดพลาดทีนี้คนที่เป็นลูกศิษย์รังแกครูยังไงอ่ะพอครูเกิดข้อผิดพลาดประจานเลยพี่น้องอาจารย์คนนี้พูดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นลูกศิษย์ที่เขามีเกียรตินะครับแล้วเขาเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีเนี่ยเขาจะไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครั้งที่แล้วอาจารย์สอนผิดไปและอาจารย์ของเขาจะไม่รู้สึกเสียหน้าและเขาจะไปแก้ไขด้วยตัวของเขาเองด้วยกับการอะไรฮะเขาจะพูดในทางในที่สาธารณะของเขาเองอย่างในสมัยก่อนพี่น้องอุลามะท่านหนึ่งนะครับเขาฟัตวาคือตอบปัญหาศาสนาแล้วเขาตอบผิดคนที่เป็นลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์คนนี้ตอบผิดรู้เลยว่าอาจารย์ตอบผิดแล้วเขาทำไงไหมเขาปล่อยให้ลูกศิษย์ทั้งหมดกลับไปก่อนแล้วเขาก็ไปหาอาจารย์คนที่มาถามอาจารย์ประเด็นเนี้ยอาจารย์ตอบผิดนะเพราะอาจารย์เคยบอกผมแบบนี้พออาจารย์เหรอโอเคพรุ่งนี้พอในวันถัดไปเขาก็เรียกคนนั้นมาแล้วเขาก็ตอบใหม่ไม่มีการเสียหน้านี่คือมารยาทของลูกศิษย์ที่ต้องมีต่ออาจารย์แบบนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตามากกับคนที่เป็นลูกศิษย์อัลลอฮฺจะเพิ่มพูนความรู้มากด้วย และมารยาทอีกอันหนึ่งของลูกศิษย์นะครับคือบางครั้งลูกศิษย์มีความรู้มากกว่าอาจารย์ก็มีนะแต่อย่าพูดแสดงว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าอาจารย์ของตัวเองอันนี้เป็นมารยาทเลยนะครับจะต้องไม่รังแกครูบาอาจารย์แบบนี้นะครับคือบางทีตัวเองรู้มากกว่าอาจารย์ในประเด็นนี้พูดใหญ่เลยพูดแทรกพูดเหนืออาจารย์ไม่ถูกต้องอย่างในยุคสมัยก่อนนะครับคนสองคนเนี่ยเป็นผู้รู้กับเป็นลูกศิษย์ผู้รู้คนนี้ก็ตอบปัญหามาตลอดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งทำไมฮะผู้รู้คนนี้ต้องไปธุระในสถานที่อื่นและลูกศิษย์ก็มาตอบปัญหาแทนพอลูกศิษย์มาตอบปัญหาแทนคนที่ฟังก็บอกหูคุณมีความรู้มากกว่าอาจารย์ของคุณเสียอีกนะที่ตอบมาเนี่ยหะดีษที่คุณรายงานมาไอ้นู่นที่คุณบอกมาเนี่ยมีความรู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยดีมากเลยเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาบอกว่า
ถ้าอาจารย์พออาจารย์เขากลับมาเนี่ยเขาก็ไม่พูดเขาให้อาจารย์พูดต่อแล้วเขาก็เงียบเขาถือว่าการให้เกียรติอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นมารยาทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์รังแกลูกศิษย์ยังไงนะในปัจจุบันอาจารย์รังแกลูกศิษย์โดยที่อาจารย์สอนในเรื่องที่ผิดและไม่บอกลูกศิษย์ตั้งใจอาจารย์นำพาชีวิตลูกศิษย์ไปอยู่ในฟิตนะห์ในประเด็นขัดแย้งกับคนอื่นเขานี่คืออาจารย์กำลังรังแกลูกศิษย์พี่น้องสมมุติว่าเรามีประเด็นขัดแย้งกับอาจารย์ท่านหนึ่งถ้าเป็นอาจารย์ที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยเขาจะต้องคุยกันแค่2คนไปเคลียร์กันแค่2คนจะต้องไม่เอาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยติดร่างแหไปด้วยกับการโต้เถียงด้วยเพราะลูกศิษย์ไม่มีความสามารถในการค้นคว้าแบบอาจารย์เวลาอาจารย์เขามีประเด็นกันนะครับเขาจะต้องเคลียร์กัน2คนคุยกัน2คนแล้วรักษาสถานภาพของลูกศิษย์ให้เป็นผู้เรียนไม่ใช่ผู้โต้เถียงแต่ในอาจารย์ในยุคปัจจุบันไม่เวลามีปัญหากับอาจารย์คนนู้นตัวเองจะไม่ขอเคลียร์จะไม่คุยด้วยแต่จะให้ลูกศิษย์ด่าทออาจารย์คนนู้นตอบโต้แทนตัวของเขาให้เข้าไปอยู่ในวังวนของฟิตนะห์นี่คืออาจารย์รังแกลูกศิษย์อาจารย์รังแกลูกศิษย์และอีกประการหนึ่งสำหรับอาจารย์ที่รังแกลูกศิษย์ในยุคปัจจุบันคืออาจารย์จะไม่เคยบอกลูกศิษย์เลยให้ไปฟังคนอื่นมากกว่าฟังตัวเองเวลาเราถามว่าฟังคนนู้นคนนี้ได้ไหมอาจารย์คนนั้นจะบอกว่าฟังคนนู้นก็ไม่ได้ฟังคนนี้ก็ไม่ได้ฟังคนนั้นก็ไม่ได้ฟังตัวเองสิได้นี่คืออาจารย์รังแกลูกศิษย์ไม่เหมือนกับอุลามะในสมัยของสีมัธยมสีมัธยมบอกว่าลาตุกอลลิจนีอย่ามาตามฉันอย่ามาตามฉันตามนู่นคนนู้นตามคนนี้ตามคนนั้นอย่ามาตามฉันแต่ในยุคปัจจุบันตามฉันอย่าไปตามคนนู้นอย่าไปตามคนนี้อย่าไปตามคนนั้นนี่คืออุลามะในปัจจุบันรังแกลูกศิษย์ที่สังคมเกิดหายนะก็เพราะอาจารย์รังแกลูกศิษย์มีหะดีษอยู่บทหนึ่งฟิตนะห์จะเกิดขึ้นมาจากบรรดาอุลามะในยุคสุดท้ายและความชั่วร้ายทั้งหมดเลยเนี่ยสืบกลับไปเนี่ยเกิดจากเงื้อมมือของอุลามะในยุคสุดท้ายทั้งหมดฉะนั้นชีวิตสังคมของเราในปัจจุบันนะครับจะปั่นป่วนหรือไม่ปั่นป่วนขึ้นอยู่กับอุลามะในยุคนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ที่รังแกลูกศิษย์นะครับก็จะทำให้ลูกศิษย์เกิดความหายนะและเกิดความปั่นป่วนไปกับประเด็นด้วยแทนที่เราจะได้ไปสวรรค์ง่ายๆก็ต้องมาเจอเรื่องที่ต้องโต้เถียงเกิดความโกรธเกลียดกันเองในบรรดาลูกศิษย์กันเองนะครับนั่นคืออาจารย์รังแกลูกศิษย์อาจารย์ตั้งสำนักตั้งพรรคตั้งพวกของตัวเองขึ้นมานั่นคืออาจารย์รังแกลูกศิษย์นะครับฉะนั้นลูกศิษย์ต้องไม่รังแกอาจารย์และอาจารย์ต้องไม่รังแกลูกศิษย์การเรียนของเราจะได้รับเส้นทางที่ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายได้ในเมื่อเส้นทางสุดท้ายของการไปสวรรค์ของเราคือการแสวงหาความรู้และในเมื่อเราจะต้องเจอกับบรรดาผู้รู้มากหน้าหลายตาหลายคนหลายนิสัยอิสลามอันบริสุทธิ์เวลามันไปอยู่คนนิสัยขี้งอนน่ะอาจารย์ขี้งอนพอรู้สึกไม่ฟังตัวเองเนี่ยงอนไม่ไปบรรยายเลยที่นั่นเอาคนนู้นคนนี้มาบรรยายงอนต่อไปนี้ฉันจะไม่บรรยายที่นั่นอีกแล้วอิสลามมันสวยนะแต่เวลาไปอยู่กับคนนิสัยแบบนี้มันก็เอาอิสลามไปใช้แบบนี้เวลาอิสลามไปอยู่กับอาจารย์ที่ชอบโกรธง่ายโมโหร้ายมันก็เอาอิสลามไปแสดงความโมโหร้ายความโกรธง่ายแบบนั้นอิสลามไปเจอกับคนที่หน่อมแนมอ่อนโยนนู่นเรื่องความจริงไม่กล้าพูดปกปิดเงียบอิสลามก็ไปอยู่กับคนแบบนั้นฉะนั้นอิสลามมันบริสุทธิ์แล้วพี่น้องแต่คนน่ะมันไม่บริสุทธิ์คนมันมีความบกพร่องฉะนั้นเวลาที่เราเรียนอย่าไปเรียนที่คนแต่จงเรียนอิสลามและเราจะได้พบเจอเส้นทางที่จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายนะครับวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไม่มากไม่มายกันครับกับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็พี่น้องจำให้ดีนะครับผู้รู้คนไหนที่ตอบคำถามพี่น้องได้ทุกเรื่องผู้รู้คนนั้นบ้าท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรอินนัลลดียุฟตีอันนัสฟีกุลลิมายุสตัฟตะละมัจญูนุนใครก็ตามที่ฟัตวาทุกเรื่องที่มนุษย์ตอบที่มนุษย์ถามมานะฟัตวาได้ทุกเรื่องเลยนะครับละมัจญูนุนอันนั้นเขาเรียกว่าบ้าใครมันจะไปรู้ทุกเรื่อง
ถูกไหมฮะฉะนั้นอุลามะต้องบอกว่าไม่รู้บ้างและการตอบว่าไม่รู้นั่นแหละคือครึ่งหนึ่งของความรู้จำให้ดีพี่น้องเคยเจอไหมอุลามะตอบไม่รู้มีไหมมีไหมอัลฮัมดุลิลละห์บางคนเนี่ยตอบได้ไม่ได้บางคนฉลาดนะอุลามะบางคนฉลาดอันนี้ได้ไหมคะอ๋อมีสองทัศนะอันนั้นได้ไหมครับอ๋อมีสองทัศนะตัวเองไม่รู้หรอกแต่บอกไว้ก่อนสองทัศนะหาทางออกเพื่อที่จะได้ไม่เสียหน้าไม่รู้ก็ตอบไม่รู้พี่น้องผู้รู้เนี่ยไม่รู้ตอบไม่รู้เพราะนั่นคือคำตอบที่แสดงว่าคุณคือผู้รู้คุณไม่ใช่คนบ้าตอบได้ทุกเรื่องเลยคนบ้านะครับและอุลามะในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอย่างที่ท่านอามัชเนี่ยเขาบอกว่ามาซะมีอะตุอิบรอฮิมอามัชเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของนบีของผู้รู้คนหนึ่งที่ชื่อว่าอิบรอฮิมอันนะคออีเขาบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินอิบรอฮิมบอกเลยนะว่าฮาลาลฮารอมอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อิบรอฮิมไม่เคยพูดเวลามีคนมาถามว่าอันนี้ฮาลาลอันนี้หรืออันนี้ฮารอมอิบรอฮิมไม่เคยบอกว่าฮาลาลหรือว่าฮารอมแต่อิบรอฮิมจะบอกว่าอินนามะกานะยะกูลกานูยักรอฮูนะวะกานูยัสตะฮิบูนบรรดาพวกเขาบอกว่าสิ่งนี้ฮารอมบรรดาพวกเขาบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลนี่คือผู้รู้พี่น้องเขาไม่ได้รู้เองพวกเราไม่มีใครรู้เองหรอกเราเอาสิ่งที่มาก่อนหน้าเรามาถ่ายทอดฉะนั้นคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะระวังตัวเองมากเขาจะไม่แสดงว่าตัวเองมีความรู้อะแต่เขาจะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาบอกอันนี้ฮารามคนสมัยก่อนกลุ่มหนึ่งก็บอกอันนี้ฮาลาลเขาจะยกไปที่อุลามะสมัยก่อนเขาจะไม่บอกว่าตัวเองรู้นั่นคือผู้รู้จริงๆไม่เหมือนบ้านเรานะครับรู้ไหมรู้ฮาลาลหรือฮารามได้อันนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ยังไงสองทัศนะนี่คือผู้รู้ในปัจจุบันพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับให้พยายามแสวงหาความรู้ไว้เยอะๆแล้วก็มีมารยาทต่อผู้รู้และเมื่อเราเป็นผู้รู้แล้วก็อย่ารังแกลูกศิษย์ของตัวเองและจำให้ดีนะครับตะซากะรุลฮะดีษพี่น้องต้องพยายามทบทวนความรู้ที่เรียนไปสิ่งที่ผมสอนไปที่เป็นหะดีษของท่านนบีพยายามไปบอกต่อพวกหะดีษมันจะหายไปจากหัวใจของพี่น้องหากว่าไม่มีการทบทวนนะครับครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ละก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์